มีเสียงน้ำตกด้วยก็เดี๋ยวถ้าร้านเปิดก็จะมากินเชฟก็คือนั่งอยู่ข้างๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มื้อนี้นอกจากทุกคนมื้อใดเมนูอะไรคะอาจารย์ต้องถามเชฟตำซั่วตำมั่วตำซั่วหน่อไม้เนาะจ้ะบอกว่าตำมั่วซั่วจะบอกว่าตำมั่วซั่วเพราะใส่เยอะมาก น้องสาวตำให้เนาะค่ะอาจารย์เหมยเนาะค่ะเป็นเชฟวันนี้เนาะผักแก้มของเราก็เดิมๆเนาะจ้ะขาดไม่ได้เลยมะระปอมนะคะมะเขือม่วงผักชีลาวเนาะแล้วก็มีดักแด้เนาะอยู่สุรินทร์ต้องกินดักแด้เนาะเพราะว่ามีหมู่บ้านทอผ้าไหมเนาะเต้าใหม่ๆเลยอร่อยมากตัวใหญ่ๆเลยมันเลยจ้ะมาเด้อจ้ะแซ่บๆต้องการจ้ะโอ้โหเส้นยาวมากแบบนี้แหละเส้นมันเนื้อตำไม่ค่อยเผ็ดมากนะอือฮึกลัวแสบท้องอืมแซ่บนัวมากมใส่หน่อไม้ด้วยนะคะหน่อไม้ป่าต้มผักชีลาวเส้นเหนียวนุ่มมากค่ะขนมจีนตัมมี่ชาแนลเหนียวพันยันไส้นะจ๊ะสโลแกนเพิ่นนะจ๊ะน่าจะเพิ่งเคยกินครั้งแรกไหมที่เป็นขนมจีนที่เส้นขนมจีนแห้งไปต้มอ๋อขนมจีนแห้งใช่ไหมสะดวกดีเนาะจ้ะติดบ้านไว้สะดวกดีโหคำใหญ่มากชิมนี้มุมมานิดนึงนะคะหิวมากเช่นเคยนะคะทุกคนถ้ากินสดรวดยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้แบบเนาะขออนุญาตข้ามฝั่งน้องเหมยไปเอามาระขี้นกก่อนหอมมากไม่มีพริกแห้งนะคะแต่จะพริกสดมันก็เลยสีสันแม่นี่แต่ว่าก็เผ็ดอยู่นะคะเผ็ดเลยรู้สึกว่าคลิปนี้จะพูดกันน้อยมากนะคะ กินเอากินเอาไงแสบนั่นจ้ะต้องเช็ดทั้งแสบต้องหิวผอมไอ้มากินตำซั่วกับเห็นมาบอกมั้ยเนี่ยด้วยจ้ะว่าแบบตำซั่วกุ้งสดตำซั่วแบบปลาหมึกอะไรอย่างนี้นะบรรยากาศตรงนี้สถานที่นะคะขอบคุณสถานที่จากเพื่อนอ้อมเนี่ยค่ะบ้านเพื่อนนอกจากเป็นใหม่หลายแห่งมีเสียงน้ำตกด้วยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็จะเปิดห้านอาหารนอกจากเป็นร้านอาหารอีสานก็เดี๋ยวถ้าร้านเปิดก็จะมากินเชฟก็คือนั่งอยู่ข้างๆนะคะอันนี้น้องสาวเป็นตำแบบว่าคือตำกินกันเองเล่นๆก่อนนะคะว่าแบบเป็นยังไงบ้างฝีมือเชฟอะไรนี้เนาะแต่ว่าถ้าใครอยากชิมฝีมืออาจารย์เหมยเนาะค่ะก็ค่ะร้านเปิดเดี๋ยวเหมยจะมาถ่ายอีกรอบนึงนัวมากมะเขือชิมอร่อยมากกรอบเนาะมะเขือเปลือกเหรอมันบอกเขาเรียกมะเขือเปลือกมะเขือพี่เรียกแต่มะเขือม่วงถ้าเปลือกต้องสีเขียวนะใช่ที่ใส่ในไอ้พะแนงนะกินน้ำเยอะเลยเหรอนี่หนูหิวจริงขอซดน้ำก่อน
องมีเสียงเลยน่าจะชื่นใจเนาะเห็นแค่แก้วก็อุ่นใจแล้วอ่ะถ้ากินมะเขือเทศดีนะถ้ากินได้ถ้าอยู่ในยำอ่ะกินอยู่นะแต่ถ้าอยู่ในส้มตำอ่ะไม่ค่อยอยากกินอ่ะไม่รู้เป็นอะไรชอบหั่นไปด้วยกินสดไปด้วยเหมือนมีมะกอกด้วยอ่ะใช่ค่ะเรียกมะกอกดิบอ่ะอร่อยนะคะทุกคนหายากจริงพอดีว่าครูเขาอยู่บนนะครูที่ทำงานด้วยกันนะเขาก็เลยเอามาฝากบ้านพี่เลยได้เนี่ยอ๋อเหรอที่นั่นเขาใส่เยอะไหมไม่เขาใส่บ่อยไหมตำเนี้ยส่วนมากเป็นมะกอกเองมะกอกสุกอะที่หล่นลงมาแล้วอะหน่อมะเขือมากกรอบมากหวานเนาะแซ่บแห้งจ้ะพวกคอยเดี๋ยวเบาด้วยจ้ะเผ็ดจะสู้นะคะงานนี้อร่อยอ่ะนัวมากพี่แค่อยู่กับพี่หมวยทุกวันคงอ้วนอ่ะชวนแต่กันชวนแต่กันกินอ่ะใครมีเมนูอะไรก็ส่งไลน์ให้กันดูอย่างนี้เนาะเห็นไปเที่ยวพัทยามาไปกินหมึกสดเป็นไงบ้างมันก็ฟิลแบบว่าใช่ได้ลองเนาะไม่ได้รู้ใช่ไหมเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องบอกเผ็ดน้ำจิ้มเขาแซ่บนะคะตอนนี้เคยไปกินอยู่หวานหวานกรุบกรุบแบบนั้นแหละเพราะมันสดเนาะใช่จ้ะตามเทรนด์เนาะช่วงนี้เนาะเหมือนใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะมันอร่อยอ่ะจุกจนหมดแล้วจะไม่ได้เบิ้ลหรออร่อยจริงเบิ้ลไม่ได้ค่ะถ้าเบิ้ลแล้วมันไม่แสบนะรอบสองหมายถึงว่ามันช่วงระยะเวลาที่รอใช่ไหมต้องขาดตอนหอมมักจีราวะหอมหอมกินกับไอ้ขนมจีนน้ำยาป่าขึ้นเสียบเวลากินขนมจีนเนี่ยไปกินร้านไหนที่มันไม่มีเนี่ยผักจีราวะก็อยากไปเลยมันไม่สุดเนาะมันไม่สุดแต่พี่อ่ะเวลากินขนมจีนพี่ก็ชอบไอ้นั่นอีกผักหนึ่งใบแมงลักอ่ะหอมมันขาดไม่ได้ไงช่วงนี้นั่งกินอยู่บ้านมุงด้วยจ้ะต้นใหม่ก็หลายบรรยากาศดีแห้งสร้างเสียงหนังตกผอมเราไม่เคยมาตอนกลางวันเลยเนาะเจอกันแค่ตอนเย็นน้องเขาทำงานเนาะจ้ะมาตอนกลางวันก็ถ้าได้มาก็อาจจะแบบวันหยุดอย่างนี้เสาร์อาทิตย์บ้าหนึ่งเสียบแห้งกินน้อยไปเหรอไม่นะเต็มถาดอยู่นะกินหลายคนแย่งเงินกินกับน้องกับเสียเพื่อกันจ้ะมันชิมจำเยอะนะคุณแต่ว่าแบ่งกันเป็น2จานเนาะแสบแห้งเดี๋ยวขอชิมมะเขือเทศดิกินได้จริงไหมพี่ไม่ค่อยชอบกินนะในส้มตำขนาดไม่กินยังผิวดีแทนเนาะแต่ว่าชอบกินเป็นมะเขือเทศราชินีอ่ะกินได้อยู่อร่อยจริงหมดแล้วทุกคนเหมือนบางทีเนาะไปกินแบบว่าพวกอาหารญี่ปุ่นนะกลับมาก็มาตำส้มตำกินอยู่บ้านอีกนะพี่เหมือนมันไม่สุดนะกินมาราคีนะกินได้ไม่เยอะทุกคนอันนี้ไม่แก่แล้วค่ะทุกคนเพราะยาคาเม็ดมันเหนียวเหรอเม็ดเขาจะแบบว่าใหญ่อ่ะมันไม่อ่อนตัดยากแข็งๆอ
อันนี้น่าจะเหนียวเหมือนกันไหมลองดูอืมอืมใช่อยู่ค่ะน้องส่วนมากแต่ก่อนน้องเขากินแต่มะระจีนะคะทุกคนน้องมากินเอ๋มะระคีโนะคลิปซอยจุคลิปแรกอันนี้คลิปที่สองนะจ๊ะเพิ่นก็กินได้นะจ๊ะมีประโยชน์ด้วยนะคะลดน้ำตาลในเส้นเลือดกินไปเลยพ่อมันมีประโยชน์กินจริงจังมากคลิปนี้หนูจิ้มเดี๋ยวเราไปซดอีกเนาะนิดนึงค่ะเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะตำซั่วหน่อไม้เนาะจ๊ะแสบร้ายจ้ะพี่มือน้องสาวเพิ่งแสบเพิ่งนัวเพิ่งเผ็ดนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะเหมือนก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณที่หลายด้วยจ้าขออภัยมาคลิปนี้นะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วด้วยค่ะบ๊ายบาย